ำนะคะเกมการศึกษามาให้เด็กๆเล่นกันนะคะให้เด็กหยิบใบงานแผ่นนี้ขึ้นมานะคะผ่านเริ่มจากเด็กๆระบายสีให้สวยงามก่อนนะคะเด็กเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำชี้แจงก่อนนะคะคุณครูจิ๊บจะอ่านคำชี้แจงให้เด็กๆฟังนะคะให้เด็กๆนำยานพาหนะเดินทางไปสนามเด็กเล่นแต่ไม่เดินผ่านรังผึ้งโดยใช้ลูกศรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะครูจิ๊บก็จะใช้ลูกศรเดินมาทางนี้ขับรถผ่านมาทางนี้ค่ะห้ามไปโดนรังผึ้งนะคะครูจิ๊บก็จะมาเขียนต่อไปเลยค่ะครูจิ๊บก็จะขับรถไปทางนี้แล้วครูจิ๊บก็จะเลี้ยวเดี๋ยวครูจิ๊บไปเขียนลูกศรตรงนี้ก่อนนะคะครูจิ๊บก็เลี้ยวลงไปทางนี้ค่ะไปทางไหนดีนะถ้าไปทางนี้ก็จะโดนรังผึ้งวันนี้จะไปทางนี้ค่ะคุณจิ๊บก็จะมาวาดลูกศรไว้ตรงนี้นะคะจะถึงสนามเด็กเล่นแล้วคุณจิ๊บต้องไปทางนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไปอีกทางนึงจะต้องเจอกับรังผึ้งแน่นอนตอนนี้คุณจิ๊บก็ถึงสนามเด็กเล่นเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานับลูกศรที่เด็กๆลากลูกศรกันนะคะว่ามีกี่ลูกศรนับนะคะ1 2 3 4 5ลูกศรที่เด็กๆใช้ในการเดินทางนะคะจะต้องสัมพันธ์กับด้านล่างด้วยนะคะที่สำคัญไม่ต้องทำเส้นทางเหมือนครูจิ๊บก็ได้เด็กๆสามารถวางแผนได้ด้วยตนเองค่ะเมื่อเด็กๆทำใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งใบงานที่ทำเสร็จแล้วมาให้ครูจิ๊บดูด้วยนะคะส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะสำหรับวันนี้ครูจิ๊บต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ